นี่พร้อมมั้ยนะเฮ้ยพี่พร้อมแล้วเหรออื้อพร้อมเลยพี่ชุดนี้ให้เปลี่ยนเลยอื้อชุดนี้ไงคุณไม่ได้ทำกันบ้านมาเนี่ยนี่โครงการที่พามาวันนี้เนี่ยเขามีแฮชแท็กว่าชีวิตติดสบายโอ้สบายจัดเลยพี่ก็นี่ไงก็อยู่บ้านก็ใส่ชุดแบบเนี้ยเดี๋ยวจะเอาแบบไม่ใส่ป่ะได้นะเอาอีกแบบนึงตกลงอยู่บ้านไม่ใส่ไม่ใส่เลยวันนี้มันสบายไปพี่ใครเขาจะเชื่อถือเดี๋ยวผมว่าไอ้ที่ไม่เชื่อถือเนี่ยเพราะคุณนี่แหละมุกเมื่อไหร่ไม่แต่จะบอกว่าวันนี้โครงการที่เราพามาดูอ่ะมันเป็นเรื่องของความสบายจริงๆเราก็มีความสบายหลายรูปแบบด้วยถ้าเกิดไม่เชื่อเดี๋ยวจะพาไปดูฮะสบายจนถ่ายสบายด้วยทำให้สบายเลยเดี๋ยววันนี้อยากทำอะไรทำได้เลยตากล้องก็ไม่ต้องมีคิวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหลุดๆไปบ้างลงมาเห็นขาเห็นอะไรได้บ้างลองท้าแตกด้วยแตกด้วยนี่วันนี้สบายๆเดี๋ยวกินข้าวก่อนกินด้วยกันไหมเอาก่อนเลยพี่แบ่งไข่คนละเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยทีมงานรออยู่นะพี่สบายไม่เป็นไรพี่นิดหนึ่งนี่พร้อมจริงนะฮะนี่เปลี่ยนกางเกงมานะฮะรองเท้าด้วยคือต้องบอกว่าคำว่าชีวิตติดสบายของสุภาลัยเบรนด้าสถานีภาษีเจริญเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าจะให้ขยายความเนี่ยคือทางโครงการเขาอยากจะให้ทุกชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องง่ายครับเขาก็เลยเลือกเอาสิ่งที่ใช่เนี่ยมาเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวฉับไวแล้วก็สะดวกสบายเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตครับแม่แค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงความสบายแล้วก็ง่ายแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนเห็นภาพครับว่ามันสบายขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความสบายตาตั้งแต่ทางเข้าโครงการเลยนะฮะบ้านนักศึกษาเยอะใช่ครับแถวนี้อยู่ใกล้มอสยามจะบ้าเหรอฮะไม่ใช่ครับผมพูดถึงเรื่องการออกแบบอยู่คือเราจะเห็นการใช้เส้นตรงนะครับแล้วก็เส้นโค้งที่มันสะท้อนถึงความเรียบง่ายความสบายแล้วก็ถึงธรรมชาตินะฮะซึ่งการเลือกใช้แบบนี้เนี่ยมันก็จะไปผนวกรวมเข้ากับเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการครับซึ่งจะทำให้เราสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งโครงการนี้จะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประมาณ10ไร่นะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2อาคารครับมีจำนวนยูนิตทั้งหมด 1,810 ยูนิตถือว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับเหมาะสำหรับคนขี้เหงาอย่างผมครับ พูดถึงเรื่องความสบายไปแล้วนะฮะซึ่งมันสบายตาตั้งแต่ทางเข้าโครงการแบบนี้ภาพรวมโครงการก็ผ่านเลยแล้วครับนอกจากสบายตาแล้วก็เป็นเรื่องของความสบายใจนะครับซึ่งจะมีอะไรที่ทำให้เราสบายใจได้มากไปกว่าการที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยครับนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะฮะที่ผมเข้ามาจะเห็นว่าเขามีระบบเฟซสแกนนะครับซึ่งนอกจากเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการลดการสัมผัสอีกด้วยนะครับก็เข้ากับวิถีชีวิตช่วงนี้นะฮะยุค New Normal เลยนอกจากนั้นครับในโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันอัคคีภัยรวมถึงมีพี่ๆรปภ.เนี่ยคอยสอดส่องตลอด24ชั่วโมงเลยด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของลิฟต์เองเนี่ยก็จะเป็นลิฟต์แบบล็อกชั้นนะครับเราต้องใช้คีย์การ์ดในการสแกนซึ่งระบบล็อกชั้นเนี่ยก็คุณมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีคนเมาที่อยู่ๆก็ขึ้นผิดชั้นไปไขผิดห้องทำให้คุณตกใจกลางดึกนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันครับนอกจากความปลอดภัยแล้วนะครับความสบายใจนี่ก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำกิจกรรมหรือว่าพักผ่อนนั่นเองนะครับซึ่งที่สุภาลัยเวอร์เรนด้าสถานีภาษีเจริญเนี่ยเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากๆเลยนะครับเริ่มจากด้านหลังผมนี่ฮะ Infinity Edge Swimming Pool นะครับให้คุณว่ายน้ำเพลิดเพลินได้อย่างสบายใจเลยนะฮะที่สำคัญเขามีโซนที่เป็นจักรุชี่ด้วยนะครับแค่ลงไปแช่ๆนั่งๆนอนๆ นี่มันก็ชิลมากๆอยู่แล้วนะครับอะไรมันจะสบายใจขนาดนี้ล่ะฮะนี่แค่อย่างเดียวอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างอื่นต่อครับเคยมีคนบอกว่าการออกกำลังกายนี่นะครับจะทำให้สมองของเรามันโปร่งแล้วก็โล่งนะครับซึ่งถ้าคุณมาอยู่ที่นี่นะฮะคุณจะสามารถเผาผลาญไขมันแล้วก็ความเครียดได้อย่างแน่นอนที่ฟิตเนสรูมตรงนี้นะครับเครื่องออกกำลังกายเขามีเยอะมากๆจริงนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าคุณมาเวลาไหนก็ตามคุณไม่ต้องรอไม่ต้องไปแย่งกับใครเลยนะครับที่สำคัญขณะที่เราออกไปอยู่เนี่ยนะครับมองไปภายนอกแม่วิวมันช่างดีเหลือเกินมีทั้งสระว่ายน้ำทั้งพื้นที่สีเขียวมองออกไปก็สบายใจอีกต่อนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากออกกำลังกายแบบนี้ในฟิตเนสนะครับคุณสามารถจะไปจ็อกกิ้งหยอดๆได้นะฮะด้านล่างเขาจะมีจ็อกกิ้งแทร็กอยู่นะครับและใกล้ๆจ็อกกิ้งแทร็กก็จะมีเป็นสนามสตรีทบาสเกตบอลด้วยนะฮะก็สามารถจะไปเล่นได้เลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสนามเด็กเล่นเล็กๆให้อีกด้วยแล้วฮะและหลังจากที่ได้เบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะผ่อนคลายสบายใจอีกหนึ่งต่อก็สามารถที่จะมาได้ที่ห้องซาวน่าชั้น7เลยนะครับไปซาวน่าเลยได้ไหมครับอ้าวก็ได้ฮะแล้วแต่คุณเลยฮะแต่อันนั้นออกแนวขี้เกียจหน่อยนะฮะนี่หลับตาแทงยังลงนะเมื่อกี้กล้องจับทันนะครับผมหลับตาอยู่
สมัยหนุ่มๆนี่ผมแม่นกว่านี้เยอะเลยนะครับการเล่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เราผ่อนคลายมากๆเลยนะครับและที่นี่เขาก็มีเกมรูมด้วยนะครับนอกจากจะมีโต๊ะพูลแล้วนี่มองไปด้านหลังมีโต๊ะโกนะครับแล้วก็มีโต๊ะปิงปองด้วยฮะว่าแต่ทีมงานมีใครสนใจมาแจมกับผมไหมฮะนอกจากความสบายใจที่เราได้จากการออกกำลังกายแล้วก็การทำกิจกรรมแล้วนะครับการที่เราได้นั่งเฉยๆอยู่ในพื้นที่ที่มันรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยมันก็ทำให้เราสบายใจได้เหมือนกันนะครับซึ่งทางสุภาลัยเวอร์แอนด้าสถานีภาษีเจริญเนี่ยเขามีพื้นที่อำนวยความสะดวกแบบนี้ให้เราเยอะมากๆเลยครับอย่างที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะคือโคลิฟวิ่งสเปซครับคุณสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนพูดคุยประชุมงานอะไรต่างๆได้หมดเลยนะฮะการตกแต่งเขาเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์สีเขียวมานะฮะอย่างบริเวณตรงนี้ก็ใช้ลักษณะเหมือนเป็นหญ้าเทียมแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็มีการนำเอาพื้นที่สีเขียวเข้ามาภายในด้วยนะฮะที่สำคัญตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยเขาทำเป็นกระจกนะครับทำให้เรามองออกไปภายนอกมีรูฟการ์เด้นนะฮะอยู่โดยรอบเลยนะครับซึ่งพื้นที่อำนวยความสะดวกทั้งโคลิฟวิ่งสเปซแล้วก็รูฟการ์เด้นเนี่ยก็จะมีทั้ง2อาคารเลยนะครับนอกจากนั้นบริเวณชั้น7ที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของพ็อกเก็ตการ์เด้นให้ด้วยนะครับก็จะเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มเติมให้กับเราครับใครที่รู้สึกว่าการได้ทำงานการได้ work from home เนี่ยมันเป็นความสบายใจของคุณเขาก็มีอีกหนึ่งทางเลือกให้เรานะฮะนี่ครับบริเวณด้านหน้าจะมี meeting room นะครับคุณสามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการประชุมงานได้เลยครับเอาละฮะนี่คือทั้งหมดของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งมีครบครันมีให้เลือกเยอะขนาดนี้สบายใจไหมฮะแม่ต้องบอกเลยว่าผ่านแล้วครับหลังจากที่เราสบายตาไปแล้วนะฮะแล้วก็สบายใจไปแล้วต่อมาคือเรื่องของความสะดวกสบายนะครับอะไรจะทำให้มันเกิดความสะดวกสบายเท่ากับทำเลดีๆนะครับซึ่งสามารถจะเชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะต้องบอกว่าที่นี่นะครับสุภาลัยเวอร์แอนด้าสถานีภาษีเจริญชื่อก็บอกอยู่แล้วฮะว่ามันต้องอยู่ใกล้ในระดับที่เราเดินได้นะครับซึ่งเลขที่ออกก็คือ150เมตรเท่านั้นครับคือถ้าเกิดเป็นยูเซนโบวิ่งเนี่ยนะจากตรงนี้ไปถึงสถานีเนี่ยนะใช้เวลาน่าจะไม่เกิน15วินาทีฮะสับไปเลยนะฮะแป๊บเดียวถึงเลยแล้วก็ต้องบอกว่าสถานีนี้เนี่ยมันเป็นสถานีรถไฟสายสีน้ำเงินด้วยนะครับซึ่งคุณสามารถจะเข้าสู่เมืองได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแค่นั่งไปไม่กี่สถานีก็ไปโผล่สีลมได้แล้วนะครับนอกจากนั้นใครที่ถนัดการเดินทางด้วยรถนะครับจากโครงการนี้เนี่ยฮะสามารถจะเชื่อมต่อไปยังถนนหลายสายเลยนะครับอย่างเอาที่ใกล้ๆก่อนก็คือสามารถไปเส้นราชพฤกษ์กัลยาณพฤกษ์ได้นะครับซึ่งขับไปอีกนิดนึงก็ถึงสาทรแล้วนะฮะส่วนอีกทางนึงก็จะเป็นเส้นกาญจนาภิเษกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสามารถเชื่อมต่อไปได้อีกหลายสายเลยจะไปพุทธมณฑลก็ได้จะไปทางนนทางบางใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและเส้นที่อยู่ด้านหน้าโครงการเลยนี่คือเส้นเพชรเกษมนะครับซึ่งสามารถจะเชื่อมต่อคุณไปถึงสงขลาได้เลยนะเอาไกลไปแล้วโอเคก็ไปซื้อของแถวนั้นนิดนึงถัดมาเป็นเรื่องของการจับจ่ายนะฮะแถวนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้ามากๆครับเอาที่ใกล้ที่สุดก่อนเลยแล้วกันเรียกว่าแทบจะตรงข้างกันเลยนี่ฮะซีคอนบางแคนะครับมองไปผมเห็นเลยเนี่ยดาดฟ้านี่ก็น่าจะเอาเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นได้เหมือนกันนะนอกจากนั้นนะครับบริเวณแถวนี้ก็ยังมีโลตัสนะครับที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ยังมีเดอะมอลล์บางแคด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะขยับไปแถวเส้นราชพฤกษ์นะครับแถวนั้นก็ยังคงมีห้างแล้วก็มีคอมมูนิตี้มอลล์ให้คุณเลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับถัดมาเป็นเรื่องของโรงพยาบาลบ้างนะครับแถวนี้ก็จะมีโรงพยาบาลเพชรเกษม2นะครับมีเกษมราชบางแคแล้วก็มีพญาไท3นะครับถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็มั่นใจหายห่วงได้เลยนะครับว่าแถวนี้ก็มีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆครับในส่วนของสถานศึกษานะครับแถวนี้ก็จะมีมอสยามนะครับแล้วก็ยังมีโรงเรียนมัธยมอีกหลายแห่งเลยนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้ครับนี่ก็คือเรื่องของทำเลหรือว่าโลเคชั่นนะครับซึ่งฟังมาขนาดนี้ผ่านเลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องตัวอย่างแล้วนะครับหลังจากที่สบายตาสบายใจสะดวกสบายไปแล้วมาถึงเรื่องของห้องตัวอย่างหรือว่าแปลนห้องเนี่ยเป็นเรื่องของความอยู่สบายครับที่อยู่อาศัยยังไงก็ต้องอยู่สบายนะฮะผมเริ่มจากไทป์แรกก็คือ1 bedroom ขนาด 42.5 ตารางเมตรเลยนะครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะนั่งสบายเลยส่วนของ living นะฮะหรือว่านั่งเล่นก็เปิดประตูเข้ามาจะเจอกับส่วนนี้ก่อนเลยนะฮะซึ่งระยะจากตรงนี้ไปจนถึงทีวีเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะฮะคือถ้าเกิดว่ารีโมทเนี่ยวางไว้อยู่หน้าทีวีเดินไปหยิบก็เหนื่อยฮะหรืออาจจะต้องเป็นลักษณะของแม่นาคที่ยืดแขนยาวไปหยิบนะฮะแต่พอดีวันนี้เรามีงบทำ CG แล้วฮะไม่ได้ไม่มีรีโมทโอเคแล้วก็ตรงข้างๆนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารนะครับนี่ก็เดินมานี่เขาก็วางเป็นโต๊ะที่แบบนี่นั่ง2เก้าอี้แต่จริงๆเอาเก้าอี้อีกตัวนึงมาก็ได้นะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้จังกว้างมากๆแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยการวางแปลนเขาก็จะแยกเป็น2ส่วนนะครับฝั่งนึงก็คือเป็นฝั่งของเซอร์วิสคือเป็นครัวแล้วก็เป็นส่วนของระเบียงนะครับและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องนอนครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะฮะในส่วนของชุดเครื่องครัวก็จะให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับมีพื้นที่เก็บของด้านบนด้านล่างมีช่องสำหรับวางไมโครเวฟได้นะครับมีซิงค์ให้นะครับนอกจากนั้นส่วนตรงนี้เนี่ย
ก็จะเชื่อมต่อไปยังส่วนของระเบียงนะฮะก็สามารถเปิดประตูบานเลื่อนออกไปได้นะครับกลิ่นสามารถจะระบายออกไปทางระเบียงได้ด้วยเช่นเดียวกันครับมาดูอีกฝั่งนึงกันบ้างฮะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับถือว่าค่อนข้างกว้างทีเดียวเลยนะครับเราจะเห็นได้จากพื้นที่โดยรอบตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเจาะช่องเปิดที่ค่อนข้างใหญ่เลยให้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในได้นะครับอันนี้เขาก็ยังวางโต๊ะหัวเตียงได้นะครับฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไว้ซึ่งอันนี้มันก็ยังเป็นขนาดเล็กนะเราจะต่อให้มันยาวขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้ามานะครับซึ่งเขาวางเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ให้นะครับแล้วก็ด้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งในส่วนของห้องน้ำก็มีให้ครบเลยนะครับสุขภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ที่อาบน้ำก็เป็นชาวเวอร์นะครับมีเป็นชาวเวอร์สกรีนกั้นให้ด้วยแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้อีกด้วยนะครับนี่ก็คือ one bedroom ขนาด 42.5 ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู one bedroom อีกหนึ่งแบบนะครับจะมีความแตกต่างในเรื่องของการวางแผนนะครับ layout ต่างกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้พามาดูอีกหนึ่งห้องนะครับยังคงเป็น type one bedroom แต่ว่าขนาดเนี่ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจาก 42.5 ตารางเมตรเป็น45ตารางเมตรนะครับแล้วก็ห้องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการออกแบบแปลนเนี่ยจะมีความแตกต่างจากห้องที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนี่เราเจอครัวก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ถือของไปช้อปปิ้งพลุงพลังมาเนี่ยปุ๊บสามารถเอาของมาเก็บไว้ก่อนได้เลยนะฮะแล้วก็บริเวณครัวตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือชุดเครื่องครัวก็จะได้แบบนี้เลยนะครับข้อดีอย่างนึงก็คือนี่ฮะเขายังคงมีประตูบานเลื่อนกั้นแต่งเป็นสัดส่วนแล้วก็กันกลิ่นได้นะครับก็อาจจะแตกต่างจากบางห้องที่ปกติเวลามีครัวเนี่ยอาจจะทำเป็นเคาน์เตอร์เป็นครัวเปิดอยู่ด้านนอกเลยกลิ่นก็อาจจะไปรบกวนได้นะครับจากพื้นที่ครัวเนี่ยนะครับเดินต่อเนื่องมาตรงนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารแล้วพอเห็นแปลนโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีความแตกต่างจากห้องเมื่อกี้การจัดวางแปลนแบบนี้เนี่ยส่วนของลิฟวิ่งและห้องนอนจะสามารถมองเห็นวิวภายนอกได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบทำครัวหน่อยอะอาจจะเลือกเป็นแบบแรกก็อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่านะครับเพราะพื้นที่ครัวเนี่ยกว้างกว่าแล้วก็พื้นที่ครัวเนี่ยจะเชื่อมต่อกับส่วนของระเบียงสามารถจะระบายกลิ่นไปได้เลยนะครับแต่แบบนี้เนี่ยอยากให้ลองมาดูครับสมมติว่าผมนั่งดูทีวีดูอะไรไปเนี่ยมันก็เชื่อมออกไปเห็นวิวได้โดยง่ายเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยกลางวันเราอาจจะไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าลองคิดถึงตอนกลางคืนนะฮะเห็นวิวเมืองไกลๆมีไฟมันก็เป็นบรรยากาศที่ฟิลดีอีกแบบนึงนะครับจากห้องนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าส่วนที่อยู่ใกล้ๆเลยก็คือห้องนอนนะครับก็อยากจะให้ดูห้องนอนนิดนึงว่าห้องนอนเนี่ยขนาดค่อนข้างกว้างเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขามีการตกแต่งให้เราดูเป็นเบย์วินโดว์ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเบย์วินโดว์นะครับอาจจะปรับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นโต๊ะทำงานก็ได้นะครับนี่เราทำขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็โต๊ะหัวเตียงตรงนี้เนี่ยอาจจะเอาออกก็ได้นะครับคุณจะได้พื้นที่ทำงานมาโดยที่อยากจะบอกว่ามุมเนี้ยเวิร์กมากๆเพราะว่าเราสามารถมองออกไปเห็นภายนอกได้ก็น่าจะเป็นการทำงานที่แบบมันต้องได้ไอเดียดีแน่ๆตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ห้องนอนนะครับเดี๋ยวพาดูอีกครึ่งหนึ่งนะฮะอยากจะบอกว่าห้องนอนตรงนี้ใหญ่มากจริงๆมุมนี้เนี่ยข้างๆเตียงยังคงมีพื้นที่โต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาวางตู้เสื้อผ้าให้ดู2ฝั่งแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าวางเสื้อผ้าได้จุใจจริงๆแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของห้องน้ำนี่เองนะครับก็ยังคงได้สุขภัณฑ์เหมือนเดิมเลยอย่างที่บอกไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือจริงๆแล้วรูปแบบของห้องพักในโครงการนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3 type ด้วยกันนะครับก็คือเป็นสตูดิโอแล้วก็1 bedroom แล้วก็2 bedroom นะครับแต่ว่าในแต่ละ type เนี่ยเขาจะมีการวางแปลนหลากหลายรูปแบบเลยครับให้เราเลือกก็สามารถจะเลือกได้นะครับว่าแบบไหนที่เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณครับอยู่สบายขนาดนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องแปลนห้องเนี่ยผ่านครับผมสุดท้ายครับอยากจะพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่านะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ราคาเนี่ยคุณจะต้องบอกว่าทำไมมันช่างสบายกระเป๋าขนาดนี้นะฮะแต่เอาเป็นว่าก่อนอื่นผมสรุปของแถมให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับของแถมที่คุณจะได้ก็คือเครื่องปรับอากาศครับเครื่องทำน้ำอุ่นชาวเวอร์สกรีนนะครับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำมีครบเลยนะฮะห้องครัวชุดเครื่องครัวก็ให้ด้วยนะฮะวอลเปเปอร์ก็ให้เหมือนกันนะครับที่สำคัญกระจกนี่อย่างที่สุภาลัยให้มาเลยตลอดกระจกเขียวตัดแสงครับการที่เป็นกระจกเขียวตัดแสงเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะก็จะช่วยลดในเรื่องของการใช้เครื่องปรับอากาศไปด้วยนะครับแล้วมันก็กลับมาที่เรื่องของการสบายกระเป๋าอีกนั่นแหละที่เราบอกมาเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1.98 ล้านบาทเท่านั้นนะครับเป็นยังไงฮะฟังแล้วรู้สึกเลยว่าอยากที่จะควักเงินออกมาจ่ายเลยไหมนะฮะถ้าเกิดว่าอยากก็สามารถมาจองกันได้เลยนะฮะที่โครงการนี้บอกนิดนึงฮะผมนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมมองไปเนี่ยคือรถไฟฟ้ามันวิ่งผ่านนะตรงนี้เห็นสถานีเลยนี่หลังคาเนี่ยฮะซ้อนกัน3ชั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้คือสถานีภาษีเจริญเลยนะฮะ
ใกล้มากๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ผมว่าเหมาะกับ first jobber นะแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แบบว่าถ้าคุณอยากจะเข้าเมืองก็เข้าได้แป๊บเดียวสามารถนั่งไปได้ไม่กี่สถานีเท่านั้นเองเลยนะครับนี่ก็คือสุภารัยเวเรนดาสถานีภาษีเจริญที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านครบ5ข้อของ My The Gap เลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะฮะว่า EP หน้าจะพาไปดูโครงการไหนกันบ้างแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าตามมาจากรายการ My The Gap เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษให้คุณอย่างแน่นอนเลยนะครับวันนี้ชีวิตติดสบายไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมาติดตาม My The Gap กันด้วยนะฮะก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามได้เลยนะครับที่ช่องของสุภาลัยครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวศไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม